ข่าวโดยสำนักข่าว INN21 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนรับมือพายุฤดูร้อนช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้านฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีหลายพื้นที่มักเกิดพายุฤดูร้อนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนอย่างเต็มกำลังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครอบคลุมทุกด้านทั้งการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนการเตรียมพร้อมรับมือโดยจัดชุดเฝ้าระวังชุดเคลื่อนที่เร็วรวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการช่วยเหลือและฟื้นฟูโดยนำเครื่องอุปโภคบริโภควัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและประสานให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้านโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยชดเชยความเสียหายหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมหรือเท่าที่ประชาชนจ่ายจริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดงานมหกรรมการเงินนำบริการการเงินให้กับประชาชนภาคใต้พร้อมแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษภายในงานเริ่มแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ครั้งที่8 Money Expo หาดใหญ่2018โดยมีนายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยนายสันติวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานมหกรรมการเงินกล่าวว่าธนาคารและสถาบันการเงินรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมงานรวม36แห่งได้นำบริการทางการเงินและการลงทุนมาให้บริการกับประชาชนโดยมีแคมเปญโปรโมชั่นที่นำมาแข่งขันกันเป็นพิเศษทั้งอัตราดอกเบี้ยพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆรวมถึงการลุ้นรางวัลชิงโชคและของแจกของแถมมากมายด้านนางสาวภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์รองประธานจัดงานมหกรรมการเงินเปิดเผยว่าประชาชนที่เข้าชมงานสามารถเลือกบริการอย่างครบวงจรทั้งสินเชื่อบ้านรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อ SME บัตรเครดิตบัตรเงินสดเงินฝากทุกประเภทรวมทั้งประกันชีวิตประกันภัยและประกันสุขภาพโดยมีแคมเปญโปรโมชั่นที่นำเสนอให้มาเป็นพิเศษภายในงานมากมายตำรวจเมืองพังงารวบหนุ่มหาดใหญ่ขนกัญชาแห้งหนัก10กิโลกรัมเข้าพื้นที่สารภาพรับจ้าง 10,000 บาทพันตำรวจเอกสุวัฒน์แก้วพรหมผู้กำกับการสภ.เมืองพังงาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าสอบสวนขยายผลจากผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ถูกจับกุมตัวได้ขณะตั้งด่านตรวจบนถนนสายทับปุดพังงาได้ผู้ต้องหา2รายคือนายธีระชาวจังหวัดสงขลาและนางสาวสุกัญญาชาวจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมของกลางกัญชาแห้งอัดแท่ง10แท่งห่อด้วยกระดาษฝอยสีทองยัดแน่นอยู่ในกระเป๋าเป้สีดำน้ำหนักรวม10กิโลกรัมโทรศัพท์มือถือ2เครื่องรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีขาวหมายเลขทะเบียนผอพึ่งททหาร5405สงขลาด้านพันตำรวจเอกสุวัฒน์แก้วพรหมเปิดเผยว่าจากการสอบสวนนายธีระให้การว่าได้ชวนเพื่อนสาวจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและได้รับการว่าจ้างทางโทรศัพท์ให้ขนส่งยาเสพติดโดยให้ไปรับของที่บ้านในไร่ตำบลหนองทะเลจังหวัดกระบี่ให้นำไปส่งที่ริมถนนในพื้นที่ตำบลโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับการว่าจ้างจำนวน 10,000 บาทรับเงินมัดจำมาแล้ว 4,000 บาทโดยรับจ้างขนยาเสพติดครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพราะตนเองจำเป็นต้องใช้เงินที่ต้องดูแลลูกถึง5คนจบการเสนอข่าว 21 นาฬิกา 5 นาทีค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ำนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN